สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับครับผมวันนี้วันพฤหัสที่30พฤศจิกายน2560ครับคุณจริงนี่ครับครับผมแล้วเข้าเนื้อหากันนะฮะวันนี้เนื้อหาเยอะนะครับเนื้อหาเยอะเลยพูดเลยเนื้อหาเยอะครับเล่นไม่มีเวลาเล่นแล้วคุณจริงนี่ครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำย่อตัวลงค่อนข้างแรงมันเกิดอะไรขึ้นฮะแรงใช่ครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็คือออกมาดีนะครับทั้ง2ตัวนะครับครูคือตัว GDP ประมาณการครับออกมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยอดทำสัญญาขายบ้านที่เราติดเป็นขายก็เพิ่มขึ้นนะครับจากคราวก่อนติดลบนะครับสองตัวนี้ก็มองว่ามีผลลบกับราคาทองคำใช่ครับแล้วก็ดาวโจนส์ก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับก็เลยกดดันราคาทองลงมาครับอ๋อครับแล้วปัจจัยอื่นนอกเหนือจากสองข่าวเศรษฐกิจเนี่ยครับมีไหมฮะก็ EU ครับออกมาบอกว่าอังกฤษกับ EU ยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องเบรกซิตได้ครับยังตกลงกันเรื่องงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ยังให้อังกฤษจ่ายตกลงกันไม่ได้ครับมาเมื่อวานนี้อังกฤษบอกว่าตกลงกันได้แล้วใช่ครับอังกฤษบอกตกลงกันได้แล้วอียูมาโต้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ครับเอ้าแล้วทางสหรัฐมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะก็ทั้งมีการวิเคราะห์ความว่าจะคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมื่อวานนะครับอ้าวครับอ๋อก็ตอนนี้สหรัฐก็เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ทั้งเขาทวีตทวิตเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับทวิตเป็นข้อความส่วนตัวนะครับอ๋อนึกว่าเขาแถลงเอาเปล่าเปล่าเป็นการทวิตเตอร์เฉยใช่ครับต้องครับแล้วก็เอพีอาร์ครับเมื่อวานถือของทองคำก็เดิมครับ839.55 บาทไม่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อวานราคาทองคำลงเยอะไม่ใช่ฮะเมื่อวานลงเยอะแต่ว่าเอพีอาร์ไม่ได้ขายอะไรนะครับอ๋อยังนิ่งๆอยู่เลยนิ่งๆครับพอตอนขายทองครับไม่เป็นไรคุณดิลี่ครับราคาทองคำย่อตัวลงขนาดนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับใช่ครับแนวต้านแรกครับ1289นะครับแนวที่2 1294แล้วก็แนวที่3 1299ครับครับผมฟังเข้าใจง่ายดีนะฮะไปทำเหมือนเดิมนะครับผมขอแนวรับด้วยครับแนวรับแรกครับ1279นะครับแนวที่2 1274แล้วก็แนวที่3 1269ครับครับผมก็ฟังเข้าใจง่ายดีเหมือนเดิมนะฮะต้องครับเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับครับผมคุณดิลี่ครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้เนี่ยมีหลายตัวด้วยกันนะฮะมี5ตัวครับทั้งหมดครับวันนี้5ตัวเลยนะครับเลยครับ2ตัวขึ้นตัวแรกนะครับจำนวนผู้ขอรับสินแปลว่างงานครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองนะครับครับผมแล้วก็2ตัวขึ้นตัวนึงครับดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบกับทองนะครับครับผมแล้วก็2ตัวขึ้นตัวนะครับการใช้จ่ายส่วนบุคคลครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองครับครับแล้วก็2ตัวขึ้นตัวนึงครับรายได้ส่วนบุคคลคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองนะครับครับผมแล้วก็3ตัว45ครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองครับโอ้ยว่าจะอ่านหมดให้เหนื่อยนะฟังยังเหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยนะครับสรุปนิดนึงนะคุณติลี่ทำไมมันมีหลายตัวจังครับมันมีบวกลบเท่าไหร่อะไรยังไงครับสรุปง่ายๆครับก็เป็นทางบวกมากกว่าครับนี่ผลลบกี่ตัวฮะผลลบตัวเดียวนะครับนอกนั้นบวกหมดเลยครับอ๋อแต่ประเมินบวกลบนี่ก็ประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะฮะครับตัวเลขจริงต้องเอามาเทียบดีนะครับครับผมแล้วคำแนะนำประจำวันล่ะคุณติลี่ก็ขอเล่าภาพเมื่อคืนก่อนครับโอ้เห็นชัดเจนดีนะฮะอ๋อยังไม่พูดอ๋อยังนะครับโอเคโอเคคุณบอยให้ตลกก็คือนะครับตัวเลขมันออกมาตอนเด็กๆนะครับสองตัวออกมาออกมาดีขึ้นนะครับตัวเลขก็ทองก็ปรับตัวลงเลยนะครับไปอยู่ที่ต่ำสุด1281เลยครับแล้วก็ตอนนี้มาตรงๆตัวอยู่แถว1284นะครับครับแล้วจะแนะนำยังไงดีครับเนี่ยก็สัญญาณยังไม่ชัดเจนครับก็เล่นตามกรอบไปก่อนแล้วกันนะครับกรอบที่ว่านั่นก็คือแนวรับแนวต้านให้ไปอย่างละ3แนวครับท่านใดฟังบ่อยๆก็คงจะเริ่มดักทางคุณจริงได้ถูกน่าจะจับทางแน่แล้วโอเคครับคุณติลี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณติลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ